สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตอน3กันนะครับซึ่งตอน3นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับผมของ Nikon P900 ตอนนี้ผมก็จะมารีวิวของแอป Nikon นะครับที่ใช้กับ P900 กันซึ่งถ้าเป็นกล้องตัวไหนที่มีการใช้รุ่น Wi-Fi ก็สามารถใช้กันได้นะครับผมตัวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แอปคู่กับ Nikon P900 และรุ่นอื่นที่มีใช้ Wi-Fi นะครับผมขั้นตอนแรกเรามาแนะนำการโหลดแอปก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากเข้า Play Store นะครับอย่างนั้นเราก็มาเสิร์ชหาครับหาคำว่า Nikon P900 อ๋อไม่ใช่ครับเป็น Nikon Nikon ก็ได้ครับผมนะครับพอค้นแล้วจะเจอเป็นคำนี้นี่ครับนี่เป็นแอปของที่ใช้รุ่นที่มี Wi-Fi นะครับแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดมานะครับผมพอโหลดมาเสร็จถ้ารุ่นตอนนี้เราโหลดมาแล้วแล้วเปิด Wi-Fi ที่เครื่องเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำการโอนได้นะครับขั้นตอนแรกเลยครับเรามาดูที่กล้องก่อนซึ่งกล้อง P900 ตัวนี้นะครับมันมีสามารถโอนภาพได้โอ้ไม่มืดมากโอเคซึ่งสามารถโอนภาพได้ครับผมต้นตัวนี้ก็จะมีรุ่นสัญญาณนี่ครับสัญญาณปล่อย Wi-Fi ครับซึ่งสาดูได้ว่ารุ่นนี้เป็นกล้องถ้ากล้องรุ่นไหนของ P900 มีสัญญาณ Wi-Fi สามารถส่งภาพส่งได้ครับใช้กับแอปนี้ได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้แอปใช้ได้ดีกว่ากับแอปอีกตัวหนึ่งของ Nikon ที่ต้องใช้กับรุ่นบลูทูธนะครับเพราะมันจะส่งสัญญาณไม่ค่อยเสถียรแต่ตัวนี้คือส่งสัญญาณได้ดีกว่าถ้าใครจะซื้อกล้องอะไรก็พิจารณาแต่กล้องตัวที่มีรุ่น Wi-Fi ของ Nikon ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นการส่งที่ภาพที่ดีมากแถมสั่งงานไร้สายได้ด้วยครับผมซึ่งมาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าตัว P900 มีสามารถสั่งงานไงให้เริ่มกับปุ่มตัวนี้ครับผมแล้วดังนั้นเรามาทำการเปิดแอปครับเพิ่งเปิดแอปเสร็จนะครับให้เรามานั่งดูการตั้งค่าของ Wi-Fi ครับพวกตอนนี้มันยังไม่รู้จักเรากันครับซึ่งให้ไปดูที่ Wi-Fi เราเจอนี่นะครับนี่ครับนิคอนของตัวกล้องจะซิงกันแล้วกำลังจะรอรหัสอยู่นี่ครับผมอาจจะชัดไม่ชัดหน่อยนะขอโทษด้วยนะครับเรื่องการทานถ่ายถ้ากดจับคู่ตัวนี้ครับแล้วรอการเชื่อมต่อโอเคครับเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็กดออกมาหาแอปตัวนี้ครับเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้กล้องได้ทำการเชื่อมต่อแล้วครับเพื่อการเชื่อมต่อแล้วเราจะดูสัญญาณแต่ตรงนี้ครับเนี่ยครับรูปคลื่นสัญญาณถ้าคลื่นยิ่งสูงมากก็คือสัญญาณเต็มมากครับถ้าคลื่นน้อยก็คือการส่งสัญญาณอยู่ห่างไกลเกินแสดงว่าเราเชื่อมต่อแล้วซึ่งตัวนี้เราทำการเชื่อมต่อกับกล้องแล้วเราสามารถดูจากในแท็บเล็ตได้ในแอปนะครับซึ่งมีฟังก์ชันคือสั่งงานจากกล้องครับแล้วก็มีการดูภาพจากกล้องถ่ายรูปซึ่งการงานกล้องก็กดจากตรงนี้ครับมันจะซิงค์ภาพกับกล้องครับเนี่ยครับเราสามารถกดสั่งงานได้ครับเพื่อให้ต้องการซูมเข้ากดตรงนี้ได้ครับก็ทำการซูมครับเนี่ยครับกดฟูมซูมเอาได้ครับตัวนี้คือจะเป็นถ้าเราใช้โหมดสั่งงานจากแท็บเล็ตจะเป็นโหมดออโตมัตครับผมซึ่งไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้คือกล้องจะตั้งเป็นออโต้ให้หมดเลยซึ่งเราปรับซูมเสร็จแล้วก็สามารถกดสั่งถ่ายได้เลยครับซึ่งถ่ายเสร็จภาพก็จะไปอยู่ที่กล้องแล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์ครับโอเคครับ
แอปที่สองครับผมแอปที่สองคือเป็นการเอาภาพจากกล้องครับซึ่งภาพจากกล้องเราเอาจากตัวกล้องนี้ครับกล้องจะทำการดาวน์โหลดจากไฟล์ในตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราสักครู่แป๊บหนึ่งพอเสร็จแล้วมันจะทำการแสดงภาพครับภาพทั้งหมดในไฟล์ที่ผมถ่ายครับนี่คือแอปที่โหลดมาจากกล้องครับตอนนี้คือยังไม่สามารถเอามาจากกล้องได้คือเราต้องการเลือกภาพแล้วดาวน์โหลดครับผมยกตัวอย่างผมไปถ่ายงานคอสเพลย์มาก็เอาเป็นไหนดีเนาะเอาเป็นอันนี้กันเนี่ยครับซึ่งถ้าต้องการโหลดภาพให้กดติ๊กถูกครับติ๊กถูกเสร็จแล้วก็กดเลือกดาวน์โหลดครับแล้วกดยืนยันดาวน์โหลดซึ่งก็วางถามว่าเราสามารถเลือกภาพเป็นออริจินัลหรือเป็นภาพเรนเดอร์ไซส์เปล่าผมแปลสิบภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกครับก็ลองเลือกเป็นออริจินัลดูนะครับให้คือเลือกมันสามารถบีบภาพครับจับภาพขนาดใหญ่ให้บีบมาเหลือ2 ล้านหรือเป็นภาพเป็นคุณภาพไฟล์เต็มจากกล้องนี้มัน16 ล้านมันก็ออกมาเป็นไฟล์16 ล้านเลยหรือต้องการภาพความละเอียดน้อยๆก็ไปเลือกเป็นภาพ VGA ผมเลือกเป็นระดับสูงสุดเลยครับเพื่อดาวน์โหลดมาต้องก็เป็นไฟล์ข้อมูลเต็มจากกล้องตัวนี้ซึ่งถ่าย16 ล้านก็ประมาณ16 ล้านครับดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับถ้าเราต้องการกดไปดูดาวน์โหลดนะครับให้กลับไปดูอัลบั้มเราได้ครับอัลบั้มไหนเนาะขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยชินกับแอปโอเคซึ่งดาวน์โหลดได้แล้วมันจะเป็นไฟล์นี้ครับได้ตามคุณภาพไฟล์เลยครับที่เราถ้าเราโหลดมาจริงจากกล้องก็จะเป็นไฟล์ขนาด16 ล้านพิกเซลครับซึ่งไฟล์แรกอันแรกก็จะเป็นออริจินอลคือมาเต็มๆแบบไฟล์เต็มถ้าเป็นต้องการแบบย่อพิกเซลลงก็จะเหลือมา2ล้านอันล่างเนี่ยจะเป็นการบีบให้ล็อกเล็กลงเป็นระดับ VGA ก็ความละเอียดก็จะน้อยลงครับจะไม่คมชัดเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ภาพจากคุณภาพจากกล้องล้วนๆเลยนะครับถึงโหลดมาดีก็เป็นการวิธีแนะนำแอปครับผมซึ่งถ้าตัวนี้สามารถส่งให้คนอื่นได้นะครับให้คนอื่นต้องการรูปก็ให้คนอื่นโหลดแอปตัวนี้ค่อนมาแล้วเปิดไฟล์แล้วก็ทำการส่งภาพให้เขาเราเปิดแล้วเขาเลือกภาพเอาครับแล้วก็ดาวน์โหลดภาพไปเลยเป็นการเป็นแอปที่ถนัดที่สำหรับคนที่ไม่ต้องการถอดเมมและย้ายเครื่องครับถ้าเป็นแอปที่ดีมากเลยครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบซิงกับตัวนี้จะเป็นซิงกับเข้าพวกไดรฟ์ของตัวที่เราถ่ายมาครับจะเป็นของที่ว่าเราโฟลเดอร์ที่ของเฉพาะนิคอนอย่างเดียวครับเขาจะสร้างมาไว้เฉพาะเราว่าเอ้ยเราโหลดไปไหนแล้วกี่อันแล้วซึ่งอันนี้ที่เราถ่ายจากกล้องสั่งงานจากทางไกลไอ้สมาร์ทโฟนครับหรือแท็บเล็ตตัวนี้สามารถแอปนี้รองรับการใช้งานได้พวกคู่พร้อมกันครับซึ่งรู้ว่าแอปนี้ว่าเราเก็บอะไรไปมั่งก็ขอเป็นเพลงพอสำหรับแอปที่คนต้องการใช้นะครับผมถ้าเราต้องจบการเริ่มไม่ใช้แล้วให้เรากดปุ่มไว้อันนี้อีกทีครับหรือทำการออกจากแอปเลยคือปิด Wi-Fi ซะครับกล้องจะทำการยกเลิกการเชื่อมต่อครับแต่ถ้าเราต้องการกดทีก็กดการเชื่อมต่อครับกด Wi-Fi แล้วก็ทำการเชื่อมก่อแอปเหมือนตอนที่แรกๆที่ผมทำให้ครับอาจจะทุรทุเรศนิดนึงพอดีผมก็ใช้มือถือในการถ่ายก็ต้องขออภัยนั้นนี่ด้วยนะครับแต่ก็เป็นเพียงพอประโยชน์สำหรับว่าเดี๋ยวนี้กล้องไม่จำเป็นที่ว่าต้องถอดเมมแล้วก็เอาไปใส่กับโน้ตบุ๊กแล้วก็กว่าจะโดดดูอะไรได้ลำบากครับแต่ก็เป็นสำหรับคนที่ต้องการถ่ายปุ๊บอยากได้ภาพความละเอียดที่จากกล้องมาเลยใส่
ไม่จําเป็นต้องรอว่าเดี๋ยวส่งภาพให้นะเดี๋ยวอะไรมันก็มันยุ่งยากแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตมันทั่วถึงก็แค่โหลดแอปตัวนี้มาครับแล้วก็สามารถส่งได้เลยสะดวกดีมากแต่ขอแนะนํานะครับว่าต้องมีสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวเครื่องหรือสัญญารุ่นที่เราต้องการใช้ครับถ้ารุ่นเป็นประมาณซีรีส์ประมาณ D5000 D5003หรือรุ่นระดับตัวท็อปสูงๆไปเนี่ยครับจะเป็นรุ่นเกือบมี Wi-Fi ทุกตัวแล้วครับแล้วก็จะมี NFC มาด้วยซึ่งนี้ครับสามารถแตะส่งได้เลยก็สะดวกมากกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกที่อัปเกรดมาอย่างที่ผมรีวิวใน YouTube ก็จะเป็น D3004 ตัวนั้นจะมีบลูทูธอย่างเดียวซึ่งก็ผมจะพลาดเองที่ไม่ได้ศึกษามาเพียงพอแต่ก็แค่ว่าลำบากแค่ถอดเมมแล้วก็ไปใส่เข้าคล้องโน้ตบุ๊กก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่คราวหน้าผมว่าผมจะศึกษาหารุ่นที่เล่นไวไฟนี่ครับจะโอนได้ดีมากกว่าเสถียรกว่าเยอะด้วยครับก็ขอจบการพรีวิวนิคอน P900 เป็นตอนที่3ตอนสุดท้ายจบนะครับแต่ก็จะเป็นการมีการอัพเป็นการถ่ายวิดีโอจาก P900 บ้างหรืออาจจะเป็นคลิปของนิคอน D34 บ้างเป็นครั้งคราวไปครับแล้วก็อาจจะมาสักประมาณ 3-4 เดือนนี้ก็จะมีเอาเลนรีวิวเลนมาให้ดูตัว 2-3 ตัวครับซึ่งผมเล็งไว้ 2-3 ตัวแล้วครับว่าจะเอามาใช้ทำงานแล้วก็มารีวิวในนี้ด้วยก็อดใจรอติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางทีผมอาจจะแคสเกมบ้างลงในนี้บ้างเพื่อให้คนไม่สามารถรอนานเกินก็พยายามจะหาเกี่ยวเกมบ้างแล้วก็จะลงสับไปมากับเรื่องข่าวสารในพวกกล้องนี้บ้างครับอาจจะไม่ตรงประเด็นบ้างผมคือผมไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับกล้องอย่างเดียวก็อาจจะรีวิวของสารพัดที่ผมสนใจอย่างมือถืออะไรพวกนี้กล้องเอ่ยแล้วก็อาจจะมีรีวิวเกมบ้างเดี๋ยวถ้าวันข้างหน้าอาจจะมีการสตรีมเกมสดเกยก็บ้างก็มีครับก็พยายามรอคอยติดตามคลิปผมไปดูเรื่อยๆนะครับที่ผมพยายามจะอัพคลิปให้ก็ขอบคุณครับที่เสียเวลามาดูละที่ผมรีวิวไม่ค่อยเก่งจริงแล้วก็ทุรทุเรศมากเลยตั้งกล้องถ่ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวพยายามจะหากล้องที่ดีที่ถ่ายให้มันได้สะดวกมากกว่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตาม